ยังชิคกี้ดินสวัสดีครับพบกับอาโดโบเรน่าอาร์กันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเมคอัพฉ่ำสไตล์เกาหลีด้วยเครื่องสำอางจาก 7-Eleven นั่นเองนะครับตอนนี้ 7-Eleven เนี่ยมีครีมซองให้เราเลือกเยอะมากมายแล้วก็มีเนื้อรองพื้นให้เลือกเยอะมากๆแล้วก็มีเนื้อรองพื้นที่สามารถทำให้หน้าเราฉ่ำแบบเกาหลีได้ด้วยนะฮะซึ่งถ้าอยากรู้แล้วเนี่ยเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กันก่อนนะฮะแล้วไปดูกันว่าลุคนี้เราแต่งกันยังไงนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเริ่มการแต่งหน้าเนี่ยเราจะต้องลงสกินแคร์กันก่อนนะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้หน้าเรานะครับเดี๋ยวเราจะใช้เป็นอันนี้นะฮะ Samuto เนาะ Aloe Snail Bite Gel อันนี้คือเป็นของคู่บ้านคู่เมืองนะต้องมีไว้นะทุกคนเพราะว่าช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างดีไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะเนื้อก็จะเป็นเจลแบบนี้เลยนะครับเราก็ลงทั่วผิวเลยแล้วก็ลงครีมกันแดดกันด้วยนะแต่ว่าเราเนี่ยไม่มีครีมกันแดดที่มีจากเซเว่นนะคะเราก็เลยไม่หยิบขึ้นมาละกันเนาะซึ่งถ้าใครมีครีมกันแดดอะไรที่ใช้อยู่เนี่ยก็ใช้ครีมกันแดดนั้นนะเป็นครีมกันแดดเฉพาะทาหน้านะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มงานผิวกันนะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นรองพื้นนะคะ Fit Me จาก Maybelline New York เบอร์228นะฮะอันนี้เป็นสีที่เข้มของเขาแล้วก็ผสมกับ Smoothto ตัวที่เป็น Dewy อันนี้นะฮะนี่อันนี้เขาจะเพิ่มความฉ่ำได้ดีมากๆเลยนะเราก็จะผสมกันนะครับถ้าอยากได้วาวมากก็ผสมเยอะๆเลยถ้าอยากได้วาวน้อยก็ผสมนิดเดียวนะเดี๋ยวเราจะใช้เอารองพื้นหลักของเราก่อนนะแล้วก็บีบลงไปเลยนี่แล้วก็ผสมกันนิดนึงไม่ใช่ผสมกันนิดนึงหรอกก็ผสมกันนั่นแหละนะทุกคนก็ลงที่หน้าของเราเลยเราก็จะใช้คู่กับทับที่เราซื้อมาจากในเซเว่นนะฮะอันนี้น่าจะประมาณ29บาทนะเราก็จะแทบเลยอันนี้ก่อนใช้เนี่ยเรามีการไปซักมา1รอบนะฮะซักกับสบู่เด็กนะนี่เราจะได้แบบผิวที่ฉ่ำแบบนี้นี่เองนะครับงานผิวเราก็จะประมาณนี้นะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะปกปิดใต้ตาอีกนิดนึงตอนนี้มันยังมีความแบบคล้ำๆอยู่นะจ๊ะเราก็จะเพิ่ม Maybelline Fit Me นั่นแหละนะเข้าไปอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลงแก้มกันนิดนึงนะครับแก้มที่เราจะใช้เนี่ยเป็นของ Sit to Sit นะฮะ Lip and Cheek Cashmere Tint 201นะครับสีมันจะเป็นออกแบบชมพูตุ่นๆแบบนี้สีสวยเราจะมาทาแก้มวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวลงที่หลังมือได้แหละทุกคนแล้วก็เดี๋ยวแทบๆเอามันจะได้มีความบางเบาไม่เป็นสีที่ชัดจนเกินไปนะเราก็จะใช้พับตัวเดิมเมื่อกี้นั่นแหละแต้มแก้มของเราความแบบหนาวจังเลยค่ะพี่ชายดูดิมีความหนาวเกิดขึ้นดูแบบเฮ้ยมีไอออกจากปากเลยนะคะทุกคน ไม่ใช่คนละไอกันพอเราลงแก้มเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาลงปากกันเลยแล้วกันนะเพราะว่างานปากเนี่ยน่าจะเป็นงานที่ไม่มีอะไรมากนะทุกคนงานปากของเรานะคะเราอยากได้แบบสไตล์แบบนูดๆแล้วก็จะมีความฉ่ำเราจะใช้2ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นนามิเมคอัพโลโซชิคMoisture Matte Lip and Cheek นะฮะอันนี้เป็นเบอร์3นะครับและอีกตัวนึงเนี่ยจะเป็น Baby Bite Magic Lip Glow นะสีเบอร์01 Bloody เราก็จะทาของนามิก่อนแล้วเราก็จะมาท็อปด้วยตัว Baby Bite นั่นเองนะครับนี้เนี่ยก็จะทำให้ปากฉ่ำขึ้นนะครับทุกคนสำหรับงานตาเนี่ยเราจะหยิบลิปนะครับของ Smoothto นะฮะตัว Dewy Mink and Matte Velvet Lip เนี่ยมาใช้อันนี้มันจะมีความเป็นสีน้ำตาลอยู่เนาะเราก็เลยหยิบมาใช้นะครับเราก็จะมาลงที่หลังมือแล้วก็ใช้นิ้วแท็บเอาแล้วก็มาลงที่ตาของเรานะครับวิสีสวยนั่นเนี่ยเราชอบลงบริเวณใต้ล่างตัวนี้ด้วยความไม่ค่อยถนัดด้วยการใช้มือเป็นนิ้วที่นิ้วใหญ่นะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นพับอันเมื่อกี้เราใช้แบบมุมตรงนี้ทำเอาตึ้ง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 
แล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มความวิงใต้ตาของเราด้วยความเกาหลีเนี่ยจะต้องมีดอลลี่อายกันเกิดขึ้นจะแบบวิงๆบริเวณแบบใต้ตาอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นอันนี้นะคะเป็น Sis to Sis Long Wear Creamy Eyeshadow นะครับเบอร์01เฮ้ยตาดูมีอะไรเข้ามาเซียวเลยอ่ะแล้วเราก็จะใช้อันนี้นะครับพับในการแบบแทบๆเท่านิดนึงเพราะว่าตอนนี้เขายังมีความแบบเป็นก้อนๆเป็นครีมๆอยู่และสุดท้ายนะครับกริดอายไลเนอร์ Sis to Sis Super Sharp Eyeliner นี่อย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเขียนอายไลเนอร์กันเขียนแค่บริเวณห่างตาเท่านั้นนะจ๊ะเราเขียนประมาณนี้แล้วกันนะนี่เฮ้ยเขียนง่ายนะว่าบาท49บาทอ่ะแล้วต่อไปเราก็จะมาเซตแป้งกันนะครับเนื่องจากว่าเราใช้เนื้อครีมกันทั้งหมดแล้วแป้งที่เราจะใช้เนี่ยเป็นแป้งของซาสินะฮะ Oil Control Powder ที่มือของเราอย่างนี้แล้วก็ใช้พับพับนี่คือแบบทุกอย่างแล้วเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆคือแบบวันเดียวสกปรกแล้วนะแล้วเราก็ลงเหรอโอ้ประมาณนี้นะครับกับลุคในวันนี้นั่นเองนะจ๊ะในกรณีที่แบบว่าฉันไปต่างจังหวัดแล้วฉันลืมเอาเครื่องสำอางมาอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าเซเว่นแล้วซื้อเครื่องสำอางจากในเซเว่นมาแต่งก็ได้นะทุกคนดูดิมันก็ไม่ได้แย่เลยนะมันก็มีความแบบถ้าไม่ได้บอกว่าฉันใช้เครื่องสำอางจากในเซเว่นเนี่ยก็ไม่รู้นะใช้แทนในกรณีที่เราไม่มีจริงๆได้เลยนะจ๊ะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะและอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบาย